หลักเกณฑ์การแหกคัดแหกคัดจะประกอบด้วยการพิจารณาดังนี้ลักษณะลูกหนี้มูลเหตุหนี้ค้างสุจริตจำเป็นศักยภาพความสามารถในการชำระหนี้ความประสงค์ในการที่จะจัดการหนี้ผู้ค้ำประกันผู้รับรองรับผิดทุกเรื่องหรือบุคคลค้ำประกันได้แสดงความรับผิดชอบอย่างไรอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยเงินกู้เหตุอันควรอื่นๆมีอย่างไรนี่คือกรณีแหกคัดนะครับแล้วถ้าอยากจะขยายหนี้ล่ะครับทำไงครับลักษณะลูกหนี้ทั้งเป็นลูกหนี้ทายาทหรือผู้รับใช้หนี้สภาพแข็งแรงสื่อสัตย์สุจริตขยันขันแข็งตั้งใจฟื้นฟูสมัครใจปฏิบัติตามเงื่อนไขมีความรู้ความสามารถลักษณะนี้แหละครับก็ต้องเป็นหนี้ค้างแหละแต่ว่าถ้าเป็นหนี้ปกติท่องเป็นหนี้ที่เป็นภาระหนักก็พูดง่ายๆว่าอยู่ในระยะของ NPL จะเกิดนั่นเองพูดง่ายๆก็คือต้องดูหนี้ค้างครับดูหนี้ค้างแล้วก็พิจารณาหนี้พีภาระหนักประมาณการเงินสดนะครับแผนธุรกิจยังไปได้ไหมแผนธุรกิจก็คือเป็นการผลิตการตลาดการบริหารจัดการและแผนการเงินเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายต้องคำนึงถึงต้นทุนต่อหน่วยค่าใช้จ่ายครัวเรือนการออมเงินการสำรองนะครับไม่งั้นเราก็10ระยะเวลาเกิดรายได้สภาพคล่องรายสุทธิ